โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับสำหรับคลิปนี้เราอยู่กันในคลิปบันทึกเดทเทรดของผมอีกเช่นเคยเลยนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปบันทึกเดทเทรดประจำวันที่อันนี้เลยนะครับประจำวันที่3กันยายนปี64นะครับตอนนี้เวลาอยู่ที่จะตีเป็นบ่ายโมงแล้วกันนะครับตอนนี้เวลาอยู่ประมาณบ่ายโมงแล้วนะครับวันนี้ก็คือวันศุกร์นะครับส่งท้ายสัปดาห์แรกของเดือนกันยายนนี้นะครับซึ่งวันนี้ผมนั่งวิเคราะห์กราฟมานะครับหลายๆกราฟวิ่งได้ค่อนข้างดีนะแต่ก็ไม่ได้ดีมากนะฮะใช้คำว่าไม่ได้ดีมากแล้วกันนะครับแต่ก็พอมีจุดเข้าได้อยู่นะครับวันนี้ผมเตรียมพอร์ตเอาไว้อยู่ที่ 1,000 เหรียญนะครับแล้วก็วันนี้ตั้งใจเอาไว้ว่าจะมาเทรดออเดอร์ละ500เหรียญทั้งหมด2ออเดอร์นะครับถ้าชนะรวดเลยนะครับผมจะทำกำไรได้อยู่ประมาณ800เหรียญเลยนั่นเองนะครับแต่กลับกันนะถ้าแพ้รวดก็คือวันนี้ก็จะขาดทุนเท่ากับ 1,000 เหรียญที่มีในพอร์ตของผมนี้พอดีเลยนั่นเองนะครับประมาณนี้นะฮะสมมติว่าวันนี้เทรดแล้วชนะ1ออเดอร์แพ้1ออเดอร์นะครับผมจะเทรดต่อในออเดอร์ที่3นะครับเพื่อให้มันมีผลแพ้ชนะชัดเจนเนาะจะได้รู้ว่ากำไรหรือขาดทุนชัดเจนอะไรประมาณนี้นะครับโอเคครับผมก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับปะไปลุยกันเลยครับมาดูกันว่าวันนี้2ออเดอร์ออเดอร์ละ500เหรียญ นะครับมาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับก็ก่อนเราจะไปลุยกันวันนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปที่ผมมาเดทเทรดแบบนี้นะครับอยากให้ผมมาทำคลิปเดทเทรดแบบนี้อีกเรื่อยๆนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กันเยอะๆนะครับผมจะได้รู้ว่าเพื่อนๆชอบที่ผมมาทำคลิปเดทเทรดแบบนี้นะครับแล้วก็จะได้มาทำคลิปเดทเทรดแบบนี้ให้เพื่อนๆดูอีกเรื่อยๆนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาปะไปลุยกันเลยครับมาดูกันว่าวันนี้ผลงานที่ได้จะเป็นยังไงนะครับตอนนี้เวลาอยู่ที่บ่ายโมงตรงเป๊ะเลยนะครับปะไปลุยกันเลยครับได้ออเดอร์ที่1ตรงไหนหรือว่ามีจุดไหนสำคัญสำคัญเดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมคิดว่าตอนนี้น่าจะได้ออเดอร์แรกแล้วนะครับออเดอร์นี้เนี่ยเทรดตามประสบการณ์ของตัวเองแทบจะล้วนๆเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวจบการ์ดแท่งนี้ถ้าเส้นสโตคัสติกตัดลงอยู่ผมจะเทรดลงเลยนะครับสรุปตัดลงอยู่นะฮะโอเคครับผมออเดอร์แรกนี้นะครับก็เวลาอยู่ที่บ่ายโมง6นาทีนะครับเพิ่งผ่านจากเปิดคลิปมาได้ไม่ถึง10นาทีอยู่เลยนะฮะ <Wow. S 1> ก็ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงก็อย่างที่บอกนะครับว่าออเดอร์นี้เนี่ยค่อนข้างเทรดตามประสบการณ์พอสมควรนะเพราะนั้นมันจะไม่ได้มีหลักการอะไรตายตัวนะครับก็ออเดอร์นี้เนาะผมเห็นว่าราคานี้กลับตัวขึ้นมาสูงพอสมควรแล้วนะครับก็แปลว่าอีกไม่นานน่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็เริ่มเกิดแอคชั่นของการกลับตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วนะครับก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัวลงแล้วจริงๆนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะฮะเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทําให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟนะปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับกราฟที่กลับตัวขึ้นมาสูงมากนี้น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัวลงได้แล้วจริงๆนั่นเองนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมเลยมองว่าราคาอาจจะมีโอกาสกลับตัวลงมาได้นะครับผมเลยเทรดลงตามและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับสำหรับในออเดอร์ที่1นี้นะฮะโอเคสวยงามนะครับอุ้ยไม่ใช่สิต้องเป็น500นะครับโอเคครับออเดอร์แรกเริ่มต้นมาได้อย่างสวยงามนะครับตอนนี้พอร์ตของผมจาก 1,000 เหรียญเติบโตมาเป็น 1,400 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรไม่ได้ที่400เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอเคครับออเดอร์แรกผ่านมาได้ด้วยดีนะฮะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่2กันต่อเลยนะครับก็เดี๋ยวในออเดอร์ที่2นะครับผมขอลดขนาดออเดอร์ลงแล้วกันนะครับคือเมื่อกี้ผมมานั่งเปิดดูกราฟดูคร่าวๆแล้วผมเห็นว่ากราฟวันนี้ถ้าผมเทรดออเดอร์ละ500เหรียญ2ออเดอร์เนี่ยผมคิดว่าน่าจะค่อนข้างยากอยู่นะที่จะจบทํากําไรได้นะครับก็คือพูดง่ายๆก็คืออาจจะล้างพอร์ตได้นะฮะวันนี้เพราะว่าตลาดมันแย่เนาะก็คือเดี๋ยวเทรดไปสักพักอาจจะล้างพอร์ตได้นะครับเพราะนั้นผมจะเปลี่ยนเป็นออเดอร์ที่2เนี่ยประมาณ300เหรียญแล้วกันนะครับ
ถึงแม้ออเดอร์ที่2จะแพ้นะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ผมทำกำไรไม่ได้แล้ว400เหรียญใช่ไหมแต่ว่าออเดอร์ที่2ผมเทรดที่300เหรียญถึงแม้จะแพ้เนี่ยผมก็ยังเหลือกำไรในพอร์ตอีก100เหรียญอยู่นั่นเองนะครับนั่นเท่ากับว่าวันนี้นะครับออเดอร์ที่2ของผมนี้แพ้หรือชนะก็จะยังกำไรที่100เหรียญนั่นเองนะครับตามนี้นะฮะโอเคก็เดี๋ยวไปลุยกันในออเดอร์ที่2เลยนะครับก็คิดว่าน่าจะได้ตรงนี้เลยนะ เปิดมาเจอพอดีนะครับเดี๋ยวรอดูตัวผลลัพธ์กันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะตอนนี้รอให้เส้นสโตคาสติกตัดลงอย่างเดียวนะครับถ้าตัดลงแล้วก็จะครบตามเงื่อนไขแล้วนะเดี๋ยวผมก็จะหาจังหวะเทรดลงเลยนะครับโอเคครับผมตอนนี้เส้นสโตคาสติกตัดลงแล้วนะครับเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้ถ้าเส้นสโตคาสติกยังตัดลงอยู่ผมจะเทรดลงทันทีเลย1ออเดอร์นะครับเดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะโอเคครับผมออเดอร์ที่2ออเดอร์สุดท้ายในวันนี้นะครับตอนแรกว่าจะเทรดออเดอร์นี้500เหรียญนะแต่ว่าขอเซฟแล้วกันนะครับกราฟวันนี้ดูจากทรงแล้วยากมากเลยนะอ่ะโอเคนะครับก็เทรดลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับออเดอร์ที่2ออเดอร์สุดท้ายในวันนี้นะครับก็ผมเลือกกดเทรดลงนะฮะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอันนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะฮะว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัวลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยนะฮะสามวิสุดท้ายนะครับโอ้ยลุ้นโอเคครับผมสำหรับออเดอร์ที่2ชานะนะครับโอเคปมือนี่แหละคือความน่ากลัวของกราฟวันนี้นะครับช็อตจะเหวี่ยงก็เหวี่ยงเนาะช็อตจะไม่วิ่งก็ไม่วิ่งเลยนะครับวิ่งน้อยมากเลยเนาะโอ้โหวันนี้ชนะแค่ปลายเล็บเองนะครับชนะนิดเดียวเลยนะโอเคนะครับก็ออเดอร์ที่2นี้เทรดจบไปตอนเวลาอยู่ที่บ่ายโมง15นาทีนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวบันทึกลงไปก่อนนะโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้จากที่เริ่มต้นมานะครับพอร์ตของผมมีอยู่ 1,000 เหรียญตอนนี้พอร์ตของผมก็เติบโตมาเป็น 1,661 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้อยู่ที่661เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอเคผมก็ครบ2ออเดอร์ตามที่ตั้งใจเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็กำไรที่ทำมาได้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ661เหรียญนั่นเองนะครับก็เทรด2ออเดอร์เนาะชนะรวด2ออเดอร์เลยนะครับก็สำหรับ661เหรียญนี้นะครับคิดเป็นเงินไทยก็คร่าวๆอยู่ที่ประมาณ 19,830 บาทนะครับตีเป็นตัวเลขกลมๆประมาณ 19,000 บาททวนแล้วกันนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นะครับก็เทรดไป2ออเดอร์เนาะชนะรวด2ออเดอร์เลยนะครับทำกำไรไม่ได้600กว่าเหรียญคิดเป็นเงินไทย 19,000 บาทนั่นเองนะครับ wow. ก็ใช้เวลาไปทั้งหมดเนี่ยประมาณ15นาทีนะครับนับจากตอนที่ผมเปิดคลิปมานะผมเปิดคลิปเนี่ยประมาณบ่ายโมงพอดีนะครับก็ตอนนี้ผ่านมาที่ประมาณบ่ายโมง10กว่าเนาะก็ตีเป็น15นาทีนะครับก็นี่เลยคือผลงานของผมในวันนี้นะครับโอเคก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะครับที่ติดตามรับชมกันในคลิปเดย์เทรดของผมวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมต้องขออภัยเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับที่เฮ้ยทำไมช่วงนี้ไม่เห็นผมเดย์เทรดทั้งวันเลยนะครับคือมันไม่ค่อยมีเวลาจริงๆนะผมเนี่ยอย่างวันนี้อันนี้คือวันว่างจริงๆนะครับคือมันก็ไม่ได้ว่างเยอะหรอกนะครับเดี๋ยวบ่ายสองต้องประชุมอีกนะฮะคือมันก็ไม่ได้ว่างแบบเต็มที่เหมือนช่วงก่อนหน้านี้นะครับคือช่วงนี้มันหลายๆเรื่องนะครับเรื่องธุรกิจส่วนตัวอะไรด้วยนะเรื่องงานอะไรโอ้โหเยอะมากเลยนะครับก็เลยทำให้ช่วงนี้ไม่ได้เดทเทรดทั้งวันนะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าผ่านช่วงนี้ไปได้แล้วนะครับอะไรลงตัวแล้วเดี๋ยวจะหาจังหวะมาเทรดทั้งวันให้เพื่อนๆดูอีกแน่นอนนะครับตามนี้เลยนะฮะ
โอเคครับเดี๋ยววันนี้จบไปที่เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ติดตามรับชมกันนะฮะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วได้ความรู้นะครับดูคลิปนี้แล้วได้สาระหรืออย่างน้อยดูคลิปนี้แล้วได้ความสุขนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบนะฮะสำหรับคลิปเดย์เทรดแบบนี้นะครับอยากจะให้ผมมาเดย์เทรดแบบนี้อีกเรื่อยๆนะครับรวมถึงเดย์เทรดแบบทั้งวันเหมือนที่เคยทำก่อนหน้านี้ด้วยนะ นะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปเดย์เทรดที่ผมมาเทรดทั้งวันหรือที่มาเทรดแบบนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กันเยอะๆนะผมจะรู้ว่าเพื่อนๆชอบคลิปที่ผมมาเดย์เทรดแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็จะได้ทำออกมาให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปพักผ่อนกันดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใน EP ต่อไปครับผมสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ